การผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลกค่ะโดยต้องบอกว่าอบจ.สงขลาค่ะตอนนี้ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมหาแนวทางการรักษาโบราณสถานเพื่อที่จะผลักดันสงขลาสู่เมืองมรดกโลกค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการดำเนินการจ้างบริษัทปัญญาคอนซัลแทนต์จำกัดเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดคุณค่าอันโดดเด่นเป็นสากลของเมืองเก่าสงขลาแล้วก็กำหนดขอบเขตรวมถึงระบุเกณฑ์ประเมินตามศักยภาพของจังหวัดรวมถึงเผื่อสำรวจสภาพทางกายภาพข้อมูลของแหล่งพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสงขลาพร้อมกับจัดทำแผนพัฒนาแล้วก็แผนบริหารจัดการพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลกเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมค่ะโดยหลักว่านี้นะคะที่ห้องประชุมโรงแรมลากูน่าแกรนด์แอนด์สปาสงขลาจังหวัดสงขลาขอได้มีการประชุมรวมกับภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมภาคที่เครือข่ายด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสื่อมวลชนและก็ภาคส่วนเกี่ยวข้องในโครงการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมแล้วก็กิจกรรมตามแนวทางของเมืองมรดกโลกเพื่อให้ถูกภาคส่วนนะคะเกิดการคลับเคลื่อนการปกป้องและก็รักษาแหล่งมรดกสำคัญของจังหวัดสงขลาโดยมีนายไพเจนหมากสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นประธานในการเปิดการประชุมค่ะการศึกษาจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมในครั้งนี้ก็เพื่อผลักดันแล้วก็พัฒนาจังหวัดสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลกพร้อมจะมีแผนการบริหารแล้วก็จัดการแหล่งมรดกเพื่ออนุรักษ์พื้นที่ภายใต้เกณฑ์มรดกโลกของยูเนสโกทางนี้หากดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จนะคะก็จะมีการสกัดคุณค่าอันโดดเด่นการระบุแหล่งมรดกและขอบเขตแหล่งมรดกรวมถึงแผนการบริหารและจัดการนำไปสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมเอกสารขอเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกในอนาคตกับยูเนสโกต่อไปค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเปิดเผยนะคะว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาพร้อมเสนอพื้นที่มรดกโลกจากผู้เชี่ยวชาญโดยในจังหวัดสงขลามีแหล่งโบราณสถานหลายแห่งที่สำคัญในบริเวณคาบสมุทรสถิงพระตั้งแต่ระโนดถึงหัวเขาแดงผ่านการเวลาในหลายยุคซึ่งก็ต้องใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีแล้วก็สามารถพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์โดยต้องไปศึกษาแล้วว่าจะใช้พื้นที่ไหนให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบแล้วก็รวบรวมข้อมูลโดยหากได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะจะทำให้มีคนรู้จักสงขลามากยิ่งขึ้นแต่ว่าจะได้มาถึงจุดนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานพอสมควรและสิ่งสำคัญหากได้มาแล้วนะคะจะต้องรักษาให้คงอยู่ให้ได้ฉะนั้นต้องขอความร่วมมือไปยังพี่น้องประชาชนรวมถึงทุกฝ่ายว่าอย่าเข้าไปบุกรุกหรืออย่าเข้าไปทำลายตอนนี้ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันในการดูแลรักษาโบราณสถานให้คงอยู่สภาพดั้งเดิมให้ได้มากที่สุดแล้วก็เชื่อว่าขณะนี้ประชาชนในพื้นที่ก็เริ่มตื่นตัวมากขึ้นแล้วที่จะพาสงขลาสู่เมืองมรดกโลกค่ะขอความร่วมมือจากพี่น้องชาวสงขลาทุกคนเพราะว่าที่จริงเรามีมากกว่านี้ในอดีตแต่ปัจจุบันโดนบุกรุกโดนทำลายไปเยอะมากนะครับไม่ว่าเมืองเก่าสิงห์นครนะครับโดยเฉพาะเมืองเก่าสิงห์นครตอนผมเด็กๆนี่คูเมืองกว้างมากกำแพงเมืองก็ยังมีแต่ปัจจุบันคูเมืองมองไม่เห็นแล้วนะครับกำแพงเมืองก็เท่าที่เห็นเหลือหลงเหลืออยู่ตอนนี้ก็ทางหน่วยงานต่างๆก็ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคสังคมต้องช่วยกันนะครับในการดูแลตรงนี้ไม่ให้เสื่อมโทรมไปมากกว่านี้นะครับแต่ถ้าเราได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตรงนี้ก็จะหนึ่งจะทำให้คนทั่วโลกรู้จักสงขลามากขึ้นอย่างที่มาเลเซียเมืองอะไรมะละกาเขาก็เป็นเมืองมรดกโลกเหมือนกันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเมืองคู่ขนานกันไปก็ได้แต่กว่าจะได้มันต้องใช้เวลานานพอสมควรถ้าได้แล้วตรงนี้สิ่งสำคัญคือเราต้องดูแลรักษายังไงให้มันคงอยู่ตลอดตรงนี้นะครับว่านอกจากสงขลาก็ยังคงมีหลายๆพื้นที่ก็ยังคงมีโบราณสถานแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่คนรุ่นใหม่รวมถึงคนอย่างปัจจุบันอย่างเราเนี่ยจำเป็นจะต้องเรียนรู้นะคะเพื่อจะสืบทอดให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้รวมกันรู้สึกรักแล้วก็ห่วงแหนความเป็นเมืองเก่าในอดีตของเราอย่าเอาเรื่องของการต่อสู้ในอดีตเนี่ยมาสร้างความบาดหมางในปัจจุบันโดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้สำคัญที่สุดคือช่วยกันดูแลรักษาให้คงอยู่แล้วก็สืบทอดต่อให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้เรียนรู้แล้วก็สืบทอดต่อไปซึ่งจะได้เป็นเครื่องยืนยันพิสูจน์ว่าตรงนี้คือเป็นโบราณสถานแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ยังคงอยู่กับพื้นที่นั่นเองค่ะ